2483ทีมรักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนในเรือและทีมรักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมในเรือได้ถือกำเนิดขึ้นโดยบุคลากรที่กองทัพเรือถือได้ว่าเป็นบิดาของทีมรักบี้ฟุตบอลของราชนาวีไทยคือพลเรือตีฉาดแสงชูโตหรือที่พวกเราเรียกท่านว่าครูฉาดและในปีนี้เองได้มีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยบริติชคาวซินผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมโรงเรียนเตรียมในเรือเป็นทีมชนะเลิศและนั่นคือจุดกำเนิดแห่งความยิ่งใหญ่ของทีมแห่งราชนาวีไทยนั่นเองหลังจากนั้นความเติบโตของทีมรักบี้แห่งราชนาวีไทยได้แผ่ไพศาลเติบโตเป็นราชนาวีสโมสรซึ่งเป็นทีมรักบี้ฟุตบอลชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
สำหรับในปีนี้เรามีนักรักบี้6ท่านที่จะพ้นจากการรับราชการบุคคลที่พวกเรากำลังกล่าวถึงเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ถึงความดีความอุตสาหะของท่านที่ได้ร่วมทีมและรับใช้ราชนาวีไทยด้วยดีตลอดมาพลเรือเอกชัชวาลอมระปานประวัติการศึกษาทางทหารเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารในปีพุทธศักราช2509สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือในปีพุทธศักราช2516เข้ารับการศึกษาทุกหลักสูตรที่สำคัญตามแนวทางการรับราชการของกองทัพเรือจนครบทุกหลักสูตรตำแหน่งที่สำคัญในการรับราชการผู้บัญชาการเรือหลวงตาปีผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยโรมเจ้ากรมสื่อสารทหารเรือเจ้ากรมเจรทหารเรือผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ตำแหน่งสุดท้ายของการรับราชการคือที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ